เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยอยากจะเข้าใจเรื่องการทํางานของพื้นฐานหรือปัญหาพื้นฐานของพืชหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะอยากจะรู้แค่ว่าพี่มันเป็นอย่างนี้แล้วใช้ยาอะไรฉีดพี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วใช้ยาอะไรฉีดส่วนใหญ่คนหลายๆคนก็จะอยากจะรู้แค่เรื่องอย่างนี้ครับแต่เรื่องพื้นฐานที่รู้แล้วรู้ยาวเข้าใจยาวแล้วสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาและจัดการเข้าเราในระยะยาวๆได้ตลอดไปไม่ว่าจะกี่ฤดูกาลเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มชักสารชักน้ำสูงเราไม่รู้หรอกครับว่าฮอร์โมนแต่ละกลุ่มเนี่ยครับผู้ผลิตเขาจะใส่อะไรมาบ้างเราไม่รู้หรอกแล้วจริงๆอ่ะผู้ผลิตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จับพฤติกรรมของชาวนาโดยส่วนใหญ่ได้ว่าไม่เคี่ยวสารตัวนี้ไม่ดีใช้แล้วไม่เคี่ยวสารตัวนี้ไม่ดีเมื่อเขาจับจุดอ่อนของเราได้อย่างนี้หรือเชื้อราเนี่ยมันจะเข้ามาทำลายข้าวของเราได้เนี่ยมันจะต้องมีจุดอ่อนก่อนครับยูยูเนี่ยเชื้อรามาตกสายปึ้มแล้วมันจะเกิดเชื้อราสาระความรู้และประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเชื้อราที่เกิดขึ้นในนาข้าวของเราถ้าเราขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแปลงนาอย่างถูกต้องล้วนแล้วแต่มักจะเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากับสาเหตุโรคนะหรือแม้แต่อาการขัดธาตุอาหารของข้าวซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับนาข้าวของเพื่อนๆเลยครับถ้าเพื่อนๆปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทธาตุอาหารบริบทของพืชบริบทของดินน้ำและสภาวะอากาศรวมถึงองค์ความรู้ของตัวเราเองด้วยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการจัดการปัญหาเชื้อราในนาข้าวที่แตกต่างจากที่เพื่อนๆเคยได้รู้และได้เข้าใจมาสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเข้าใจพิษมาโดยตลอดเรามักจะเข้าใจว่าน้ำคือปัญหาของเชื้อราดินคือปัญหาของเชื้อราโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของน้ำและดินเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่น้อยมากครับเพื่อนๆที่จะทำให้เกิดปัญหาในนาข้าวแบบในลักษณะแบบนี้แต่ตัวที่เป็นบริบทสำคัญและเป็นต้นตอและต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อราในนาข้าวเนี่ยยั้งนักหน่วงยั้งมากเลยเนี่ยก็คือพฤติกรรมของเราครับและความรู้ของเราสิ่งนี้สำคัญมากครับเพื่อนๆดังนั้นลองมาฟังรายละเอียดในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆมองข้ามมันมาโดยตลอดมีหลายคนครับมักจะให้นิยามและข้อคิดไว้ว่าถ้าดินมันมีสภาวะความเป็นกรดสูงน้ำมีสภาวะความเป็นกรดสูงส่งผลโดยตรงทำให้ข้าวมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราได้ง่ายสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้มันคือเหตุผลส่วนตัวนะครับขอนิดนึงครับเพื่อนๆสำหรับใครที่จะเอาหลักวิชาการนะครับมาย้อนแย้งนะครับกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้อย่างน้อยเปิดใจฟังเราสักนิดครับแล้วถ้ามันผิดถูกยังไงท่านค่อยท้วงติงเราครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เราเพียรสังเกตเพียรเก็บข้อมูลในแปลงนาของเรามาจึงทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วด้วยสภาวะความเป็นกรดของน้ำและดินในแปลงนาของเราเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อราโดยตรงครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าปัจจัยที่เชื้อราเนี่ยมันเกิดจากดินนะครับเพื่อนๆมันมีน้อยมากผลของปัญหานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากครับเพื่อนๆด้วยเหตุผลเพราะอะไรเหรอครับด้วยเหตุผลก็เพราะว่าใช้เคมีกันนักขนาดไหนครับแล้วผมถามว่าโอกาสที่เชื้อราในดินนะครับมันจะเจริญเติบโตได้นะครับมันก็น้อยนิดมากครับส่วนน้อยมากที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อมาคือเรื่องสภาพอากาศครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเชื้อราในนาข้าวใช่หรือไม่จริงอยู่ครับเพื่อนๆในชั้นบรรยากาศครับมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคนานาชนิดนะครับซึ่งในนั้นน่ะมันก็รวมทั้งเชื้อราสาเหตุโรคที่เกิดขึ้นกับนาข้าวเราที่เราเจอเป็นประจำอยู่ด้วยเชื้อราต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับข้าวเราไม่ได้เลยถ้าระบบแอนติบอดีของข้าวสมบูรณ์แล้วไอแอนติบอดีมันคืออะไรฉันไม่เข้าใจแกอธิบายให้ฉันเข้าใจง่ายๆที่ว่าแอนติบอดีมันคืออะไรแอนติบอดีก็คือระบบป
ปกป้องหรือว่าระบบป้องกันตัวมันเองครับตัวพืชเนี่ยจริงๆแล้วอะครับเขาจะมีโครงสร้างผนังเซลล์ด้านนอกเนี่ยครับซึ่งทำหน้าที่ปกป้องตัวเขาเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติดังนั้นเชื้อโรคเนี่ยหรือเชื้อราเนี่ยมันจะเข้ามาทำลายข้าวของเราได้เนี่ยมันจะต้องมีจุดอ่อนก่อนครับอยู่ๆเนี่ยเชื้อรามาตกสายปึ้มแล้วมันจะเกิดเชื้อราไม่มีทางครับเพื่อนๆไม่มีทางครับไม่มีทางจะเกิดได้เลยแต่มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันมีบาดแผลครับนะมันมีรอยช้ำครับมันมีรอยกัดครับมันมีรอยแทะครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยนั้นล่ะกลับมาสู่ปัจจัยสุดท้ายเลยครับเพื่อนๆคือพฤติกรรมของเราครับแล้วไอ้พฤติกรรมของเรามันไปเกี่ยวข้องอะไรครับปัญหาของเชื้อราสาเหตุโรคที่เกิดขึ้นในนาข้าวของเราเพื่อนๆลองย้อนถามตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้เพื่อนๆใส่ปุ๋ยสูตรอะไรกันครับโอ้ยข้าวอะไรของแกอย่างงี้เคี้ยวก็ไม่เคี้ยวไม่ได้แกไปเอายูเรียมาใส่เพิ่มส่วนใหญ่ 90% โดยเฉลี่ยถ้าไม่เคี้ยวไม่สบายใจถ้าไม่นวลเคี้ยวใบโค้งชาวนาส่วนใหญ่ไม่สบายใจพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือเวลาข้าวมันได้รับไนโตรเจนสูงเนี่ยครับเพื่อนๆมันเกิดการยืดเซลล์พอมันยืดเซลล์มากฟืดผนังเซลล์บางพอผนังเซลล์บางปัญหาหนึ่งข้าวที่ได้รับไนโตรเจนสูงทำให้ฟีโรโมนของข้าวฟุ้งกระจายทั่วแปลงนาไปหมดแล้วก็เป็นที่ล่อตาล่อใจของแมลงนั่นคือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคือเมื่อผนังเซลล์บางเจอก็ล้มกันโชคแรงๆก็เกิดรอยช้ำบริเวณที่มีจุดหักจุดพับจุดโค้งหรือแม้แต่แมลงบางชนิดมาตอมมาเกาะมากัดมาแทะมาดูดมาเจาะก็เกิดบาดแผลพอเกิดบาดแผลบังเอิญครับเพื่อนๆฝนฟ้าดีฝนทิ้งช่วงไปนานวันดีคืนดีฝนตกตู้มลงมาแล้วฝนตกอะครับมันไม่ได้ลงมาแค่เม็ดฝนมันเอาเชื้อไวรัสพวกนี้ลงมาด้วยแล้วพอมันลงมาปุ๊บมันมาสัมผัสกับผนังเซลล์หรือใบข้าวหรือต้นข้าวที่เกิดบาดแผลเป็นอะไรครับเพื่อนๆเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นจุดเป็นวงเป็นดวงเป็นดอกเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าข้าวที่ใส่ปุ๋ยอย่างถูกสัดส่วน NPK จะไม่แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราเลยลองสังเกตดูครับและโดยส่วนใหญ่ข้าวที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยมาจากข้าวที่ถึงไนโตรเจนเกินไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนจากธรรมชาติหรือว่าไนโตรเจนสังเคราะห์ล้วนแล้วแต่มาจากปัญหาพวกนี้โดยตรงเลยครับสรุปก็คือพฤติกรรมของเราเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่จบนะครับเพื่อนๆการใช้ฮอร์โมนที่อยู่ในกลุ่มชักสารชักน้ำสูงเราไม่รู้หรอกครับว่าฮอร์โมนแต่ละกลุ่มเนี่ยครับผู้ผลิตเขาจะใส่อะไรมาบ้างเราไม่รู้หรอกแล้วจริงๆอ่ะผู้ผลิตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จับพฤติกรรมของชาวนาโดยส่วนใหญ่ได้ว่าไม่เคี่ยวสารตัวนี้ไม่ดีใช้แล้วไม่เขียวสารตัวนี้ไม่ดีเมื่อเขาจับจุดอ่อนของเราได้อย่างนี้เป็นไงครับเพื่อนๆเขาก็แทรกสารพวกนี้เข้ามาแล้วไอ้ที่มันซ้ำลายไปกว่านั้นคือแทรกแล้วไม่บอกให้เรารู้ด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยแล้วเราเอามาใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆข้าวมันก็ได้รับสารอาหารในกลุ่มไนโตรเจนเกินโดสถูกไหมครับพอมันเกินโดสมันก็เลยทำให้ข้าวอ่อนแอพอข้าวอ่อนแอแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ่อนแอแล้วก็เกิดปัญหาโรคดังที่เพื่อนๆเป็นนั่นเนี่ยครับพูดมาก็ตั้งเนิ่นตั้งนานแล้วแหละแกเมื่อไรจะบอกฉันนักที่แล้วว่าเอาแล้วแกจะจัดการอย่างไรแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้ยาอะไรนักหน่วงอย่างที่เพื่อนๆสอบถามผมมาเลยครับผมใช้การฉีดพ่นแคลเซียมเข้าไปครับแคลเซียมที่อยู่ในรูปของคีเลตนะครับหรือ EDTA ครับผลของการใช้แคลเซียมคีเลตเนี่ย
มันจะได้อยู่สองเรื่องครับเพื่อนๆเรื่องแรกก็คือทำให้ผนังเซลล์ของข้าวแข็งแรงเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองมันจะทำให้ข้าวที่ได้รับไนโตรเจนสูงมันจะเฉยครับพอมันเฉยปุ๊บข้าวก็จะค่อยๆกล้านจากใบโค้งก็จะค่อยๆตั้งหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าแคลเซียมมันไปทำให้กระบวนการเดินทางของสารชักนำมันช้าลงพอมันช้าลงปุ๊บมันก็ส่งผลโดยตรงทำให้ข้าวมันมีความหนาแน่นของชั้นผนังเซลล์มากพอมันมากมันก็จะทำให้ไม่เป็นที่หมายปองของแมลงศัตรูข้าวด้วยวงจรห่วงโซ่ครับของการเกิดโรคครับเพื่อนๆตัวเราเป็นต้นเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการใส่เอ็นสูงพอเอ็นสูงห่วงโซ่ห่วงที่สองก็คือวงจรที่สองก็คือแมลงเป็นพาหะที่นำเชื้อจากแหล่งอื่นมาสู่แปลงนาเราเชื้อมากับแมลงมากัดมาแทะเกิดบาดแผลสปอร์ของเชื้อได้รับน้ำตาลได้รับแป้งจากน้ำเลี้ยงที่ออกมาจากใบข้าวออกมาจากต้นข้าวก็ทำให้เชื้อราสปอร์ของเชื้อราเจริญเติบโตพอมันเจริญเติบโตได้มันก็ส่งผลโดยตรงทำให้เชื้อรามันลุกลามได้นั่นเองครับเชื้อราทุกตัวจะเจริญเติบโตไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถเจาะผ่านผนังเซลล์ต้นข้าวเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ฟังมาตั้งนานเพื่อนๆพอจะสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นตอของปัญหาและการควบคุมคืออะไรต้นตอของปัญหาคือพฤติกรรมของเราครับเป็นหลักเลยครับแล้วการควบคุมปัญหาก็คือการใช้แคลเซียมคีเลตมันมีแต่ในรูปของแคลเซียมคีเลตหรือทางดินให้ไม่ได้หรือถ้าเพื่อนๆตามผมมาแรกๆครับเพื่อนๆจะรู้ว่าไอ้แคลเซียมเอ้ยฟอสเฟตเอ้ยถ้ามันเยอะเกินในดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะอะไรก็มันไปเป็นอุปสรรคของการเคลื่อนที่ธาตุอาหารพืชตัวอื่นนี่ครับดังนั้นเราจึงพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนๆ เรื่องของสารอาหารในกลุ่มที่มีจุดอ่อนและมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยอยากจะเข้าใจเรื่องการทำงานกับพื้นฐานหรือปัญหาพื้นฐานของพืชหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะอยากจะรู้แค่ว่าพี่มันเป็นอย่างนี้แล้วใช้ยาอะไรฉีดพี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วใช้ยาอะไรฉีดส่วนใหญ่คนหลายๆคนก็จะอยากจะรู้แค่เรื่องอย่างนี้ครับแต่เรื่องพื้นฐานที่รู้แล้วรู้ยาวเข้าใจยาวแล้วสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาและจัดการเข้าเราในระยะยาวๆได้ตลอดไปไม่ว่าจะกี่ฤดูกาลเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะรู้หรอกครับไอ้ที่มันยังไม่เกิดปัญหาก็รู้แล้วล่ะว่าแนวทางในการจัดการเป็นทำยังไงแต่ไอ้ที่มันเกิดไปแล้วล่ะจะทำยังไงมันมีอยู่เรื่องนึงครับเพื่อนๆคือก็เพื่อนๆในกลุ่มชาวนาเนี่ยแหละครับก็สอบถามเราเข้ามาว่าเออมันเกิดปัญหาเชื้อราเนี่ยต้องแก้ยังไงเราก็แนะนำให้เอาสารสามัญอย่างที่เราเคยแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันมาเรื่อยๆครับเอาไปฉีดทีนี้มันมีคำถามหนึ่งครับที่มันพีคมากก็คือว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะทำอะไรครับตอนนั้นอ่ะเพื่อนๆจะรักษาเชื้อราใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจะรักษาเชื้อราต้องเพื่อนๆจะต้องรักษาสภาวะความเป็นกรดให้ได้ด้วยครับถ้ากรดเกินแล้วยิ่งเป็นกรดที่เราพยายามยัดเยียดเข้าผนังเซลล์โดยตรงแล้วเนี่ยมันยิ่งสร้างปัญหาให้เชื้อราลุกลามกระจายตัวได้ไวกว่าปกติอีกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นการใช้ยาเชื้อราร่วมกับฮอร์โมนฉีดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าจะใช้รักษาเชื้อราให้หายก่อนแล้วค่อยใช้อย่างนี้ถูกครับย้ำนะครับเพื่อนการใช้แคลเซียมคีเลตให้ฉีดร่วมกับฮอร์โมนได้แต่อย่าใช้ร่วมกับสารป้องกันเชื้อราเด็ดขาดนะครับให้ใช้เฉพาะเจาะจงนะทุกครั้งที่เพื่อนๆใส่ปุ๋ยเซตหลังจากใส่ปุ๋ยจะฉีดฮอร์โมนก็ใส่แคลเซียมคีเลตฉีดกับอาจจะ10วันต่อครั้งนะครับซับระยะไป10 15วัน10 15วัน10 15วันอย่างเงี้ยข้าวเขายืดเซลล์ทุกวันนะครับเพื่อน
ข้าวเขายืดเซลล์ทุกวันเปลี่ยนใบเรื่อยๆครับแล้วไอ้ส่วนที่มันยืดแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับแคลเซียมมันก็เป็นจุดที่อ่อนไหวและบอบบางแล้วไอ้ส่วนนั้นอ่ะเราไม่ได้ฉีดอ่ะมันก็ทำให้จุดนั้นแหละครับเป็นจุดอ่อนแล้วดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราให้อย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้เราลืมยาเชื้อราไปโดยปริยายแต่ก็มีเพื่อนๆบางส่วนนะครับว่าเออเข้าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็อยากจะฉีดเพื่อความสบายใจได้ครับเพื่อนๆถ้าจะใช้เพื่อความสบายใจใช้ได้ครับไม่เป็นอะไรแต่อยากจะฉีดเพื่อจะซื้อความสบายใจเอาเลยครับเอาที่สบายใจแคลเซียมคีเลตนี่ก็เอาอยู่ครับเพื่อนๆแต่ใช้ให้มันมีวินัยในการใช้ให้มันถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ในการใช้ครับส่วนอัตราการใช้และปริมาณการใช้เท่าไหร่นี่ก็เป็นเนื้อหาวงจรและบริบทการเกิดเชื้อราและแนวทางการจัดการของเราที่ไม่ได้ให้น้ำหนักและมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดเลย